คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องเล่น DVD Sony นะครับเป็น Sony DVD Player นะครับดีรุ่น DVP-NS นะครับรุ่น NS นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น NS730P นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในการเล่นแผ่นนะครับของเจ้าเครื่องเล่น DVD Sony เครื่องนี้นะครับหลังจากที่เชื่อมต่อไว้แล้วนะครับผมก็จะกดปุ่ม power on ขึ้นมานะครับนี่นะครับใช้รีโมทนะครับมีรีโมทคอนโทรลนะครับนี่นะครับรีโมทด้านหลังฝาหายนะครับก็จะแต่ว่าเขามีรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะใส่แผ่นเข้าไปนะครับนี่ครับเป็นแผ่นก๊อปปี้นะครับที่ผมใส่เข้าไปแผ่นก๊อปนำตลาดนัดทั่วไปนะครับแล้วก็ close เข้าไปนะครับแผ่นนี่ครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขวิ่งโชว์ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมนี่ครับเราก็สามารถที่จะกดเพลย์ได้เลยนะครับถ้ามันไม่ออโต้เพลย์นะครับนี่ครับคุณผู้ชมก็กดเพลย์ได้เลยนะครับเพราะว่าเราเล่นต่อเนื่องไว้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับมันก็เลยค้างเป็นตัวเลขถ้าเกิดเราสต็อปใหม่นะครับสต็อปใหม่แล้วก็เพื่อที่จะเริ่มต้นเล่นใหม่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับกดขึ้นมานะครับกดเพลย์ขึ้นมานี่ครับก็จะเริ่มต้นที่หัวแผ่นใหม่นะครับเราสามารถที่จะกดเลือกภาษาได้จากรีโมทได้เลยนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับนี่ครับนี่นะครับเรากดได้ตรงนี้นะครับ English นะครับนี่ครับเป็นภาษาที่1นะครับ English หรือจะกดเลือกเป็นที่2ได้นะครับนี่ครับเป็น3 1นี่1 English นะครับแล้วก็2ก็ยัง English อยู่นะครับนี่ครับนี่ครับแผ่นนี้ไม่มีไทยนะครับเป็นแผ่นมาจากต่างประเทศนะครับนี่ครับนี่ครับเราสามารถเลือกแผ่นแล้วก็ยังเลือกซับไตเติลได้ด้วยนะครับนี่แล้วเราเลือกซับก็เลือกตรงนี้นะครับเป็น Chinese นะครับมาเลย์นะครับไทยนะครับนี่ผมเลือกเป็นซับอิงไว้นะครับสภาพใหม่ทีเดียวนะครับเครื่องเล่น DVD Sony นะครับ DVD Sony Player นะครับตัวนี้ Sony DVD Player นะครับสภาพสวยใหม่เอี่ยมทีเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะสต็อปนะครับเพื่อเอาแผ่นออกนะครับนี่ครับรีโมทคอนโทรลใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับใช้งานปกตินะครับก็เรียบร้อยก็จะ power off ไว้นะครับปิดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการชมรีวิวเครื่องเล่นDVD Sony นะครับหรือว่า Sony DVD Player นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ